อันนี้เป็นห้องเครื่องของ GE เก่านะฮะถ่ายให้ชมบรรยากาศตอนนี้คือยังไม่ได้ติดเครื่องยนต์ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์คัมมินนะฮะเป็นเครื่องยนต์ของบริษัทคัมมินรถจาก GE เก่าเนี่ยจะใช้ทั้งหมด2เครื่องยนต์นะครับจะใช้2เครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเล็กกว่าเครื่องยนต์ปกติแต่ว่าจะ2เครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับเทอร์โบนะครับตรงนี้มีอุปกรณ์พวกกรองน้ำมันนะฮะเครื่องยนต์จะเล็กกว่าหัวรถจักรรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันมี2เครื่องยนต์อันนี้คือพัดลมระบายความร้อนอันเบลเลอร์เลยน่าจะเป็นพัดลมระบายความร้อนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าทุกรุ่นนะฮะของการรถไฟเนี่ยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมยืนห่างๆตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้แล้วกันอันนี้ผมติดเครื่องยนต์ฝั่งนู้นอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่2อยู่ส่วนเครื่องยนต์ใกล้ๆนี่ต้องติดทีหลังนะตามเทคนิคของพนักงานรถไฟนะเขาจะรู้กันดีนะครับติดเครื่องยนต์ตัวไกลก่อนแล้วก็มาติดเครื่องยนต์ตัวนี้ตามนะครับตอนนี้นะครับเครื่องยนต์นะฮะทำงานสมบูรณ์ทั้งสองเครื่องนะครับเสียงยังฟิตๆอยู่เลยเสียงยังแน่นอยู่เลยขนาดเป็นรถแบบอายุเท่าไหร่ล่ะเกือบ60ปีแล้วนะฮะหัวรถจักรคันนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็เครื่องยังฟิตอยู่เครื่องนี้ก็เครื่องเดิมๆเลยนะฮะเครื่องเดิมๆตั้งแต่มาจากอเมริกาหัวรถจักรคันนี้ผลิตที่ประเทศอเมริกานะฮะ